ักธุรกิจหญิงเวียดนามเปรียบเหมือนดังเฮือนรวมเต้าหู้ความสามัคคีมีการจัดตั้งผสมประสานการเคลื่อนไหวระหว่างสมาชิกสมาคมด้วยกันเพื่อผลประโยชน์รวมของสมาคมยกสูงความคิดวาดภาพจินตนาการและทักษะการนำพาของทันแถวนักธุรกิจหญิงทั่วประเทศเสริมขยายความรู้ความสามารถและกำลังแห้งของนักธุรกิจในภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางสังคมในการลดละความทุกข์ยากประกอบส่วนสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติสมาคมนักธุรกิจหญิงเวียดนามยึดถือหลักปฏิบัติแมนสามัคคีปฏิสังหวมมือและเกี่ยมพร้อมเปิดประตูเพื่อพัฒนารวมของการจัดตั้งสมาคมและชมรมนักธุรกิจหญิงเวียดนามคณะกรรมการสมาคมมีสมาชิก45ท่านโดยแม่ท่านนางถ่ายเฮืองเป็นประธานบริษัทหุ้นส่วนสปาร์ตแมนวิสาหกิจเอกชนทำอิฐอยู่เวียดนามที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวแพร่ภายผลประโยชน์ของการผลิตที่สะอาดกลัวเข้าสู่สังคมส่งเสริมบรรดาวิสาหกิจให้หมุนไส้การผลิตที่สะอาดกลัวเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งหวังให้เกิดคุณค่าแก่สิ่งแวดล้อมเวียดนามและสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างแท้จริงบรรดาคู่ร่วมมือของบริษัทบริษัทสิ่งแวดล้อมตัวเมืองปฏิบัติการใจแยกสนิทของเสียและกำจัดของเสียที่เหนือองคธาตุบรรดาเขตบ้านอาชีพที่ถูกผลกระทบจากมลพิษที่ทรงกินเหม็นหุนแหงบริษัทผลิตฝุ่นอินทรีย์หรือองคธาตุบรรดาหัวหน่วยที่มีสิ่งเศษเหลือองคธาตุต้องมีวิธีให้มีการนำไส้คืนใหม่เพื่อหับไส้ให้แก่การทำการผลิตกสิกรรมเช่นการปลูกฝังหรือเลี้ยงสัตว์บรรดาเขตเลี้ยงสัตว์แห่งใหญ่ต่างๆ